แม่แตงโมเผยคำพูดกระติกฟังแล้วต้องยกโทษให้พร้อมลั่นอย่าว่าหิวเงินมันบาปจากกรณีคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมพร้อมด้วยทนายกริณนะทนายความและทนายเดชาท,ที่ปรึกษาคดีเดินทางไปร่วมฟังคำถแถลงการการทำงานของพนักง,งานสอบสวนที่ทำคดีรวมทั้งฟังคำถแถลงผลการชนสูตรรอบแรกจากมิติเวช และสอบถามประเด็นที่ติดใจสงสัยหลังจากเสร็จสิ้นฟังคำถแถลงโดยคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเข้าใจและไม่ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่ามีอะไรติดใจสงสัยอยู่ไหมขอให้ทนายเป็นคนอธิบายให้ฟังส่วนตัวคุณแม่สบายใจมากขึ้นแต่ก็มีหลายประเด็นที่คาใจ หาคนอยู่ในเรือตำรวจจะเรียกมาสอบอีกครั้งเรื่องของน้องโมคุณแม่ไม่คาใจแล้วทั้งฮาคนยังพูดจาไม่ตรงกันคุณแม่ติดใจกระติกเป็นพิเศษประเด็นเรื่องการโกหกเมื่อเจอเขาในพิธีไวอไ้อาลัยคุณแม่ได้คุยกับเขาให้อภัยเขาแต่ไม่ได้ถามให้เป็นเรื่องของตำรวจซึ่งการให้อภัยของคุณแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีคดีเป็นเรื่องของตำรวจแต่ยกโทษเพื่อความสบายใจของคุณแม่จะได้ไม่ต้องแบกไม่ต้องเครียด กระติกเขาก็ขอโทษและเขาบอกว่าร้องให้ทุกวันคิดถึงน้องโมแม่ก็ปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรคุณแม่ยกโทษให้หนูจะได้ไม่ต้องติดใจกันส่วนเรื่องคดีให้เป็นเรื่องของตำรวจเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาคุยกับคุณแม่สายตาเขาอ่อนโยนน้ำตาครลอ เรื่องที่แม่ติดใจกระติกชัดเจนก็คือเรื่องที่เขาไว้น้ำไม่เป็นแต่วันรุ่งขึ้นขึ้นมามีภาพเขาเอาลูกขึ้นหลังแล้วดำน้ำฉะนั้นเรื่องอื่นเขาก็ต้องโกหกด้วยแม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนน้องโมแม่อธิษฐานบอกเขาทุกวันจะไปไหนทำอะไรคุณแม่ก็บอก น้องโมไม่มาหาแม่เลยแต่ไปหาพี่ชยัยไปหาเพื่อนแม่น้องมาในภาพที่สวยงามมาชวนพี่คุยมาในภาพที่น่ารักสดใสไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีสิ่งที่คุณแม่อยากจะพูดกับคนบนเรือคือคนคนหนึ่งตกไปในน้ำมันจะเป็นไปได้เหรอที่ว่าไม่มีใครเห็นเลยฉะนั้นต้องมีคนเห็นต้องมีคนไม่พูดความจริงทั้งหมดไม่ใครก็ใครอยากให้มาสารภาพกับตำรวจโทษหนักจะได้เป็นเบาคุณแม่คิดว่าเขายังโกหกกันอยู่ ตอนนี้ถ้าใครมีหลักฐานอะไรก็เอามาให้ตำรวจเช่นใครที่เคยรู้จักกับกระติกมาก่อนจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็เอาข้อมูลมาให้ตำรวจเพื่อประกอบคดีได้คุณแม่จะดำเนินการในส่วนของคดีให้ถึงที่สุดรอดูผลต่อไปอาจจะยาวหน่อยถ้าคุณแม่สู้ต้องสู้ไปด้วยกันไปต่อไม่ได้หยุดแค่นี้ เมื่อคืนคุณแม่ยกโทษให้ทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มไม่ติดใจใครแล้วสบายๆดีกว่าไม่ไปยึดติดจะได้ไม่หนักไม่เครียดส่วนกระแสโจมตีดราม่าที่ผ่านมาถ,ถึงตัวคุณแม่ในโซเชียลคุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลคุณแม่อโหสิกรรมให้ขอให้คนมองคุณแม่ใหม่ดีกว่ามุมที่ดีที่ต่อสู้เพื่อลูกอย่ามาว่าคุณแม่หิวเงินหิวแสงมันไม่ดีเป็นบาปกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ